องกำลังสุรนารีจังหวัดสุรินทร์จัดงานสถาปนากองกำลังสุรนารีครบรอบปีที่45วันที่16มิถุนายน2566ที่หน้ากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พลตรีวิรยุทธ์รักษินผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีนำกำลังพลหน่วยขึ้นตรงจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกองกำลังสุรนารีและร่วมพิธีเบิกเนตรพระพุทธรักษานรกกล้าอีสานโดยมีพระครูปลัดอนุสรประพัสโรจากวัดท่าสะแบงจังหวัดร้อยเอ็ดทำพิธีเบิกเนตรและพรมน้ำพระพุทธมนต์จากนั้นได้เป็นประธานนำข้าราชการทหารรองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีฝ่ายเสนาธิการทหารร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีครบรอบปีที่45เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยโดยมีนายสันทัศน์แสงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยผู้พิพากษาศาลอัยการข้าราชการตำรวจและข้าราชการทั้งกระทรวงทบวงกรมร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วยโอกาสนี้พลตรีวิรยุทธ์รักษินได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์กองกำลังสุรนารีและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วยอัศววัฒน์พัดทองกนกจังหวัดสุรินทร์รายงาน